ทีจังหวัดลพบุรีค่ะองคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบความช่วยเหลือพระราชทานในโครงการสืบสานพระราชปณิธานแก่ราษฎรจังหวัดลพบุรีค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีค่ะเป็นประธานในพิธีมอบความช่วยเหลือพระราชทานในโครงการสืบสานพระราชปณิธานแก่ราษฎรจังหวัดลพบุรีที่โรงเรียนบ้านม่วงค่อมอำเภอชัยบาดาลจังหวัดลพบุรีทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คณะองคมนตรีดำเนินโครงการสืบสานพระราชปณิธานเพื่อสืบสานรักษาต่อยอดพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการให้ความช่วยเหลือแก่ราษฎรในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารพร้อมกับรับทราบปัญหาความเดือดร้อนเพื่อนำไปสู่การแก้ไขและพัฒนาให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตลอดจนเชิญพระราชกระแสรับสั่งความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีกับเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้กับราษฎรในพื้นที่โอกาสนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้จัดถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน500ชุดไปมอบแก่ราษฎรในพื้นที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์มอบอุปกรณ์สำหรับการศึกษาทางไกลมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมอบชุดหนังสือเผยแพร่ความรู้สำหรับเยาวชนมูลนิธิพระดาบสออกหน่วยให้บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องซ่อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์พร้อมร่วมกับหน่วยงานต่างๆในการให้บริการประชาชนเช่นการตัดผมการฝังเข็มเพื่อสุขภาพนอกจากนี้โรงพยาบาลรามาธิบดีได้ร่วมจัดหน่วยแพทย์และหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่พระราชทานให้บริการตรวจสุขภาพและรักษาสำนักงานอัยการสูงสุดให้ความรู้และบริการปรึกษาด้านกฎหมายอีกทั้งสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์มอบทุนการศึกษาพระราชทานต่อเนื่องจนกว่าจะสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีแก่เด็กนักเรียนจำนวน4คน